7. อานิสงส์ของการสวดมนต์สวดมนต์เป็นอานิสงส์สูงปาฏิหาริย์เกิดทุกคนสวดมนต์ได้สมาธิมากเกิดบุญมากรู้เคล็ดศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณท่านใช้สวดมนต์เป็นอานิสงส์สูงปาฏิหาริย์เกิดเป็นธรรมท่านอีกเล่มที่อยากแนะนำเพราะจะช่วยหนุนให้การสวดมนต์นั้นเกิดผลไปสู่การสร้างบุญที่มีอานิสงส์สูง7อานิสงส์ของการสวดมนต์1ขจัดนิวรณ์อันเป็นอุปสรรคต่อการทำความดีก่อให้เกิดความสดชื่นแจ่มใสจิตใจเบิกบาน2ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักไตรสิกขาเพราะในขณะสวดมนต์มีกายวาจาปกติมีศีลมีใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับบทสวดมนต์มีสมาธิได้รู้คุณความดีของพระรัตนตรัยตามคำแปลของบทสวดมีปัญญา 3. ตัดรากเหง้าความเห็นแก่ตัวเพราะขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่ที่บทสวดไม่คิดถึงตัวเองความโลภความโกรธความหลงจึงไม่ได้โอกาสเข้ามาแทรกในจิตได้4. จิตไม่ขุ่นมัวเกิดสมาธิมั่นคงเพราะขณะสวดมนต์ผู้สวดจะต้องสำรวมใจแน่วแน่ด้วยเกรงว่าจะสวดผิดจิตจึงเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นย่อมเกิดขึ้น 5. ได้เสริมส่งปัญญาบารมีการสวดมนต์ได้รู้คำแปลรู้ความหมายย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาบารมีทำให้คำสอนมั่นคงไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม 6.เป็นการสืบสานความดีสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะการสวดมนต์ผู้สวดย่อมได้รู้แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ดีเมื่อปฏิบัติตามย่อมได้รับผลเป็นความสะอาดสว่างสงบของจิตใจนั่นคือพระพุทธศาสนามั่นคงอยู่กับผู้สวดมนต์และถือได้ว่าได้ปฏิบัติบูชาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปโดยแท้จริง 7.ทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาให้สมบูรณ์ผู้สวดมนต์ย่อมได้ชื่อว่าได้ทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาให้สมบูรณ์